ครับผมวันนี้พวกเรา Happy Channel นะก็ได้มาเที่ยวที่สวนตาลลุงถนอมนะครับครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้พวกเรานะได้ติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนะครับผมใช่วันนี้แม่จะเอาต้นตาลกลับบ้านต้นตาล แม่จะแบกกลับไปยังไงต้องเอา10ล้อมาขนกลับนะไม่ได้นะเราจะเอาลูกตาลเนี่ยเอาไปปลูกโอ้เราเป็นต้นตาลใช่ไหมแหมเราบอกว่าเอาต้นตาลตกใจหมดแบกไปยังไงครับผมตั้งแต่เข้ามาที่นี่ล่มลื่นมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะแล้วพ่อแอบเห็นฝั่งโน้นเขาน่าจะต้มน้ำตาลกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการต้มเนี่ยเขาต้มกันยากหรือว่าง่ายนะครับใช่ฟิล์มเห็นเขาแบบปีนต้นตาลด้วยขึ้นไปเอาลูกตาลพี่ฟิล์มอยากจะขึ้นดีสัมผัสไหมยากยากไปดูกันสูงอยู่นะเดินไปดูก่อนละกันไปดูกันโอ้น่าเสียดายจังอยากขึ้นกับผมใช่ไหมใช่ครับผมแหมมาไม่ทันต้นนี้ไม่ต้องกลัวอันนี้เอาไปทานสดหรือว่าไปต้มหรือยังไงครับเนี่ยไปทานสดครับอ๋อนี่จะเป็นลูกตาลอ่อนใช่ไหมครับผมอันนี้อร่อยไหมฮะอร่อยครับอร่อยนะครับผมอย่าปีนะโอ้ยอย่าเลยลูกไปเลยลูกอย่าเลยครับฟิวจะขึ้นไปถึงโลดลงมานี่คือแหกแต่ตะตุ่มยันหัวเลยนะลูกต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษใช่ไหมฮะต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับผมอ๋อพอตัดเสร็จปุ๊บก็ผูกแล้วค่อยทยอยเอาลงมาใช่ไหมไม่งั้นถ้าเราปล่อยลงมามันก็ตกลงมาช้ำครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีขึ้นอีกหรือเปล่าครับอันนี้ก็ขึ้นอีกหลายต้นครับขึ้นอีกหลายต้นนะอ่ะมาน้องฟิลเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่กรุงเทพครับกรุงเทพโอ้เหนือใจดีจังอุตส่าห์มาช่วยขึ้นตาลใช้คำว่าใจดีนะแม่ให้มาขึ้นลูกตาลที่นี่เลยนะครับเราก็ต้องดูว่ามันพอดีตัดวันนี้กี่ต้นครับถ้ามันพอดีแล้วไม่ตัดประมาณ3วันมันจะเริ่มแก่ไปเกือบหมดช่ออืมอย่างนั้นเลยอ่ะครับแค่3วันนะแต่ถ้ามันยังไม่พอดีไปขืนตัดเนื้อในยังบางเกินเวลาผ่าแตกหมดครับอ๋อนี่มีเหตุผลด้วยนะแม่เห็นไหมต้องดูให้เป็นด้วยไปเดี๋ยวคุณลุงจะไปขึ้นอีกต้นนึงเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับพี่ครับต้นตาลต้นเนี่ยที่พี่ขึ้นเมื่อกี้อายุประมาณกี่ปีครับเนี่ย27ปีครับ27ปีครับอายุหลักๆของเขาเลยประมาณกี่ปีฮะไม่ต่ำกว่า200พี่อยู่ถึงมั้ยผมก็จะอยู่ไม่ถึงผมก็ไม่น่าถามพี่นะวันนี้โชคดีมากนะมาถึงได้เห็นคุณพี่ขึ้นตาเลยคุณพี่อะไรครับเนี่ยพี่แจ่มครับพี่แจ่มนะโอเคนะเป็นลูกลุงถนอมอ๋อเป็นลูกของคุณลุงถนอมนะครับแม่ตาล1ต้นอายุประมาณ200ปีนี่คือแบบยาวนานมากนะครับใช่พี่ฟิล์มเป็นไงอยากลองไหมพ่ออะไรอยากลองไม่ได้หนูถือกล้องให้เฮ้ยกล้องเป็นนะมันไม่ใช่ทางของพ่อลูกไม่ใช่ทางของหนูกันว่าไหนน้องฟิวอย่างเงียบดิอยากปีนะฟิวอ่ะถึงอ่ะไม่เกินสองล็อกกันลงมาแล้วโอ้โหแบบขึ้นชำนาญมากเลยนะคุณลุงก็ขึ้นไปแล้วนะคะน้องฟิวคือขึ้นไปสูงมากเลยนะครับต้องใช้ความชำนาญมากๆนะถึงจะขึ้นไปได้นะครับต้องมัดไว้เฮ้ยเดี๋ยวดิไม้ไผ่อ่ะมันสุดแค่ตรงนั้นแล้วจะขึ้นต่อยังไงเอ่ยค่อยเหยียบเล็กๆเห็นปะอ๋อมันยังเหลืออยู่แต่มันเล็กๆไงพ่อตรงปลายมันสุดแล้วลูกโอ้นึกถึงตอนลงเลยลุงหายไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นก่อนดีกว่าปล่อยคุณลุงก็ขึ้นแต่ละกันนะเพราะว่าเราส่องขึ้นไปก็มองไม่เห็นนะครับเงียบกริบเลยอยู่ไหนฮะบนน่ะบนเลยอ่ะบนยอดเลยเหรอสีแดงๆนู่นๆๆๆๆๆๆเนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดนะครับภาษาใต้สุดยอดก็คือยอดเลยนะอยู่บนยอดเลยนะสังเกตดูเห็นแว๊บๆนะแม่เดือนอาชีพนี้พ่อคิดว่าเป็นอาชีพที่เหนื่อยพอสมควรนะใช่เวลาซื้อลูกตาลน่ะไม่ต้องต่อเขาหรอกใช่ไหมกว่าจะเฉาะออกอีกอืมจริงแม่นะครับอันนี้จะเป็นลูกตาลนะครับสดๆนะครับใช่ค่ะที่คุณลุงขึ้นไปตัดมาเมื่อกี้นะครับนี่นะแล้วก็มาวางไว้แล้วเดี๋ยวต้องไปปอกอีกนะแม่นะใช่ค่ะปอกเสร็จแล้วก็มาใส่ถุงทำความสะอาดนะครับเราถึงจะได้ทานกันนะครับจะเป็นลูกตาลสดนะครับนี่ลงมาแล้วหนึ่งนะครับนี่นะนี่นะครับพวงที่2นะครับตอนนี้นะระหว่างรอคุณลุงขึ้นตาลอยู่นะเดี๋ยวเราไปหาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้น่าจะมีน้ำตาลขายนะครับค่ะไปดูกันก่อนแม่เลยข้าวซอยข้าวซอยมีแต่ขนมตาลมีแต่ขนมตาลตาลสดต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับรอนิดนึงแล้วกันนะรอแล้วกันครับก็ไม่ได้ไปไหนได้ครับจองไว้ก่อนไหมอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับขวดละ50บาทคนละ50
ตอนนี้นะเราก็ได้มาสั่งน้ำตาลสดแล้วนะแล้วก็คุณพี่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเดินดูต้นตาลกันก่อนดีกว่านะฮะใช่มีเปด้วยอ้าวป้าใช่ป่ะกลัวเนี่ยจะกลัวอะไรข้างกับฟิวก็แอบกลัวบ้างแค่ตุ๊บเองตุ๊บก็เจ็บอยู่ถึงจะเป็นตุ๊บเล็กๆแล้วมุมถ่ายรูปที่นี่เยอะอยู่นะถ่ายเอาต้นตาลเนี่ยพ่อเป็นแถวเป็นแนวเลยใช่ป่ะใช่เพราะว่าต้องยืนตรงกลางอย่าลุกต้องยืนตรงกลางแล้วก็ถ่ายต้องลุกพร้อมกันหนึ่งสองทำไมอ่ะพี่ฟิล์มพ่อมองอ่ะเขาปลูกต้นตาลได้สวยมากใช่ใช่เขาเป็นแถวแล้วแบบว่าคือโหใครที่ไหนเขาจะปลูกได้เป็นแถวสวยขนาดนี้เขาก็ต้องมีกับการวางตำแหน่งอะไรที่ดีๆก่อนใช่ไหมแล้วว่าต้นละ27ปีใช่ไหมก็โอ้ปลูกไว้นานแล้วนะก็27ปีก็ใช่ไงโอ้พี่ฟิล์มพูดอะไรอ่ะสับสนแล้วก็เถอะที่นี่นะก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับให้กับทุกคนนะที่เข้ามานะครับสามารถถ่ายรูปกันได้นะครับอย่าถ่ายเซลฟี่สองคนด้วยเอ๊ะทำไมเขาเป็นอะไรเขารู้อีกพี่บินโดนแกล้งเหรอไม่แม่จิ้มนี่ก่อนแล้วก็หันเอียงจากหนูไปเลยนะแล้วก็เหลือสองคนไม่ละไหนดูดิไหนรูปไหนรูปไหนไหนดูดิเขาแกล้งพี่บินเมื่อกี้บอกว่าดิรูปไหนเนี่ยโอ้ยหนีหยังมาโอ้ยไม่หยังไม่ดีนะครับนิดอีกแล้วทำไมหนูไม่หันออกเองอะคะน้องฟิวฮะพี่งงไหมก็งงหนูว่าหนูยืนตรงกับน้องน้องบอกหนูยืนไม่ตรงโอ้โหแล้วทำไมน้องฟิวไม่ขยับเองอะลูกคือมันไม่ต้องการกับตรงนี้ไงอ๋อโอเคค่ะเห็นได้ตัวหรือเห็นครึ่งตัวโอ้โหเนี่ยเขาต้องย่อขนาดนั้นเลยเหรอทราบโอ้โหถ้าเขายากมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยพี่ฟิวต้องย่องั้นเลยเหรอจะอย่างนี้นิดนึงที่จริงมันเปิดแฟลชได้แต่ไม่ได้เปิดไงเพราะเห็นมาแสงปกติอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำตาลกันดีกว่าที่สั่งกันไว้นะว่าได้หรือยังใช่ค่ะก็คือวันนี้เราพกกล้องกันมาคนละตัวมีกล้องโพลารอยด์แล้วกล้องฟิล์มด้วยกล้องฟิล์มหนูไม่มีฟิล์มพกมาตัวเดียวไปหาแม่กันไปเอาน้ำตาลที่เราสั่งไว้8ขวดนี่อ๋อทำเสร็จพอดีกลิ่นหอมอยู่นะหอมไหมหอมหวานนี่หอมมากเลยอ่ะป้าแม่กลิ่นหอมมากเลยใช่ไอชมพู่เขาอร่อยด้วยนะรอขอชิมได้ไหมคะชมพู่ลูกขอชิมรอเนี่ยเหรอลูกไม่ได้นะเกินไปลูกเนี่ยก็น้ำตาลมารสชาติเป็นไงคะน้องฟิวยังไม่ได้กัดเลยอร่อยไหมฮะโอ้พิมอร่อยไหมฮะอร่อยนะครับโอเคไปพี่ปิ่มพาไปดูน้ำตาลหน่อยเร็วโหแล้วมุมนั้นกัดจนน้ำลายเยอะไม่ยืนในพี่น้องกันไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรจริงเหรอปิ่มไม่เป็นไรจริงเหรอไม่จริงนี่น้ำตาลหุยนี่นะน้ำตาลเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นะกำลังแพ็คอยู่เลยนะครับร้อนๆเลยใช่ไหมครับพี่ร้อนถ้าร้อนอุ้ยของร้อนนี่พ่อจับเลยเขาก็บอกอยู่ว่าเอาลงไปทั้งขวดอุ้ยของร้อนนะเนี่ยแล้วจีฟิล์มก็ลองจับแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งน้ำตาลกลับไปทานใช่ไหมอันนี้จะเป็นน้ำตาลสดนะครับใช่ค่ะช็อปใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับคุณป้าสับมืออาชีพมากเลยนะให้แม่เดือนสับไปนิ้วคงจะหายนะครับน้ำตาลคงจะอยู่นะใช่โหน้ำหนักมีดนี่ลงดีมากเลยครับเนี่ยสับได้สวยมากเลยนะสวยเนี่ยทำไมเข้าอยู่มานานแล้วนี่นี่คือมืออาชีพนะครับมืออาชีพเลยแม่แบบไม่มีแบบขาดสะบั้นเลยนะน้ำหนักมีดลงพอดีมากเลยนะต้องรู้ของมันถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ได้มันหรอกขาดหมดใช่ไหมใช่เป็นไงแม่แล้วนี่เราต้องไปปอกให้บางทีใช่ไหมครับใครจะกินใครก็ปอกเอาครับผมใครจะกินใครก็ปอกใช่ไหมครับอันนี้น้ำก็จะหวานๆเลยครับน้ำก็จะหวานๆหน่อยถุงละ80จ้าเยอะมากเลยอ่ะเราไม่เคยกินเลยนะพี่ฟิล์มคิดว่า1ลูกอ่ะเขามีกี่ปูมันดูเหมือนมังคุดไหมคล้ายๆนะมังคุดไหมมังคุดนี่มันอร่อยไม่เท่านี้ครับผมอย่างอันนี้ครับ1ลูกนี่เขาสามารถแกะมาได้กี่ชิ้นเนี่ยมันไม่แน่จ้ะ3บ้าง4บ้าง4ไม่ค่อยมี3กับ2กับ1ห้าบางลูกมีแค่หนึ่งเองเหรอครับใช่ไหมนี่นะเรามาดูนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหหม้อแกงแบบโบราณนะครับแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะใครมาที่นี่นะสามารถแวะมาเลือกซื้อได้เลยนะครับมีที่นี่ที่เดียวเตาเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมถ้าเป็นที่อื่นก็เป็นอีกเตาหนึ่ง
อุ้ยลุงใจเย็นล้อเล่นป้าถือกระบวยแล้วขวดไอ้นี่ดีไหมเป็นกระเป๋าอ๋อจ้าไอ้นี่กระอกไอ้อื่นเป็นกระเป๋าโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอันเดียวในโลกเออผมก็ยืนมองอยู่เอ๊ะลุงคุณป้าเขาย่างอะไรขายหรือเปล่านะอ๋อที่แท้มันเป็นอย่างนี้มาดูไม่มีอะไรอย่างบนใช่ครับตอนแรกก็เดินมาผ่านแล้วซ่อนความหวานไว้ไงโอ้โหซ่อนความหวานไว้ข้างในข้างนอกร้อนข้างในหวานถูกใจถูกใจได้แล้วเฮ้ยพี่ฟิล์มดูน้องฟิล์มงงไหมอะไรออกมาจากเตาความหวานความหวานนะคุณลุงบอกความหวานนะความสวยงามจะออกมาไม่ใช่เบาหวานนะคุณลุงไม่ใช่นะใช่มีที่ตาป้าบอกว่าหวานไกลๆก็ได้นะลุงวิแต่ดูแล้วน่าทานมากเลยแม่ใช่ค่ะเป็นปูมากไอ้มาสดๆเลยไงไอ้ที่เราไปซื้อเขาทำสองวันสามวันแล้วไม่รู้อันนี้จากเตาเลยจากเตาเลยสวยมากหน้าตางามเต็มหนูอาบานี่เห็นแม่ซื้อมานี่ร้อนเลยไหนแม่นี่ของร้อนไงของร้อนมาเลยนะมานี่ร้อนทุกอย่างเลยน้ำตาลยังร้อนเลยนะอย่าไปกินบนรถโอเคครับผมอ่ะไปอ๋อแม่ซื้อแล้วใช่ไหมซื้อแล้วค่ะวันนี้นะคะเราทั้งครอบครัวค่ะก็ได้มาเที่ยวกันที่สวนตาลลุงท่านอมนะคะค่ะก็ได้มาดูเขาปีนต้นตาลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ได้ซื้อของกลับไปเยอะแยะมากมายมีทั้งลูกตาลแล้วก็มีน้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้จากสวนเขาไปด้วยนะคะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะก็ได้มาเที่ยวที่นี่ถือว่าสนุกสนานมากนะครับใช่ดูแล้วแบบมันธรรมชาติแม่ไม่ร้อนลมลื่นครับผมนะก็มาในแนวธรรมชาติหน่อยวันนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่จ้าบ๊ายบายBye.